เอาล่ะตอนนี้ได้เวลามาเม้ามอยกับชาวซอย9กันแล้วนะคะวันนี้เราก็มีทั้งซีรีส์กำลังภายในเรื่องใหม่มาให้ได้ชมกันด้วยนะคะรวมถึงรายการกบนอกกะลาค่ะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับขยะใต้ท้องทะเลด้วยนะฮะแล้วก็มีซิงเกิลใหม่นะของมิวชิสนุชานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาเดี๋ยวเราจะพาไปดู3คอนเสิร์ตโอ้น่าสนุกมากนะมีทั้งเป๊กผลิตโชว์ BNK48 แล้วก็ไอคอนครับเม้ามอยมาให้ฉันในวันที่จะคิดอะไรเรื่อยไปไกลเพราะว่าฉันยังคงรักเธอมาฝากเนื้อฝากตัวกับชาวซอย9ถึงที่สำหรับนักร้องหนุ่มหน้าใสมิวชิดนุชาตันติเมธในฐานะนักร้องนักแต่งเพลงกับซิงเกิลล่าสุดเวทมนต์ซึ่งเป็นซิงเกิลแรกที่แต่งขึ้นจากชีวิตจริงที่เคยพ่ายแพ้ให้กับความรักจนทำได้เพียงหวังว่าจะเสกให้เขากลับขึ้นมาอีกครั้งโดยเพลงนี้ได้ออฟบิ๊กแอสนั่งแทน Executive Producer ให้อีกด้วยละจ้ารักนะตัวเองเพราะทะเลไทยที่สวยงามกำลังถูกคุกคามด้วยขยะที่เกลื่อนงานนี้กบพลสิริพลก็เลยเดินทางมาที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เจอปัญหาขยะหนักขึ้นทุกวันซึ่งมีทีมดำน้ำจิตอาสาที่ดำน้ำลึกกว่า20เมตรเพื่อจัดการปัญหาขยะใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีเต่าทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการกินขยะเข้าไปด้วยเกาะพังงานจะมีวิธีการรับมือกับปัญหาที่เจอนี้อย่างไรติดตามได้ในรายการกบนอกกะลาตอนเพชรฆาตโลกสีคราม 20:45 คืนนี้ทางช่อง9 Mcot HDจ้าเลิศเลิศส่วนเรื่องราวของวีรบุรุษจากแดนมังกรปึงซีเง็กจุดยอดนักมวยกังฟูที่ระบือชื่อของจีนแผ่นดินใหญ่สิทธิ์ร่วมสำนักเซาลินแต่ด้วยเรื่องราวบางอย่างทำให้ปึงซีเง็กต้องเข้าไปพัวพันกับพรรคดอกไม้แดงและมีเรื่องราวของการเมืองการปกครองระหว่างราชวงศ์เข้ามาเอี่ยวพบกับเรื่องราวของวีรบุรุษผู้เป็นตำนานการต่อสู้แบบกังฟูและภาพสวยๆแอคชั่นสุดมันได้ในซีรีส์กำลังภายในปึงซีเง็กพร้อมลงจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:00 น.ห้ามพลาดพรุ่งนี้เสนอเป็นตอนแรกนะจ๊ะแซ่บ